ดีครับวิชาเคมีในวันนี้จะเป็นหัวข้อโพลิเมอร์นะครับซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยจัดเป็นแมคโครโมเลกุลส์นะครับก็คือเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โมเลกุลาร์เวทเนี่ยก็เกินพันไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็จับกันเยอะมากบางทีก็อาจจะอยู่ในหลัก10ล้านเลยได้ก็ได้ด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ตัวโพลิเมอร์เนี่ยปกติแล้วโดยคำเนาะโดยเวิร์ดดิ้งเนี่ยมาจากคำสองคำครับก็คือมาจากคำว่าโพลีนะครับหรือโพลุสตัวนี้แปลว่า many แปลว่าเยอะแยะนะครับแล้วก็คำว่า mer หรือ meros ตัวนี้แปลว่าส่วนนะแปลว่าหน่วยแปลว่าส่วนดังนั้นมันก็เลยแปลว่ามันมีส่วนย่อยๆต่อกันเยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวโพลิเมอร์นะครับมันก็เกิดมาจากโมเลกุลที่เราเรียกว่าโมโนเมอร์โมโนแปลว่า1นะฮะเมอร์ก็ยูนิตเดียวแล้วก็เกิดปฏิกิริยามาเชื่อมต่อกันพอเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโพลิเมอร์ซึ่งคำว่าเยอะแยะเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันแล้วแต่ชนิดของโมโนเมอร์ครับคือโมโนเมอร์บางตัวเนี่ยมันจับกันยากจับกันได้สัก5ตัว10ตัวก็ดีใจแล้วนะฮะเราก็เรียกว่าโพลิเมอร์ได้แล้วในขณะที่โมโนเมอร์บางตัวมันจับกันง่ายมากนะครับสถิติเนี่ยมันอาจจะถึง10ล้านยูนิตเลยก็ได้ดังนั้นมันก็เลยแล้วแต่ชนิดอย่าไปแบบพยายามไปนิยามมันว่าต้องกี่ตัวถึงจะเรียกโพลิเมอร์นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าโครงสร้างมันยาวแล้วมันใหญ่มากถ้าเราไม่อยากจะแบบเขียนไปเยอะๆเนาะเราก็จะใช้วงเล็บแทนเราก็จะวงเล็บไว้แล้วก็ห้อยเอ็นไว้ว่าเออมันมีหน้าตาแบบเนี้ยเอ็นยูนิตนะเกาะไปเรื่อยๆคราวนี้ไอ้ยูนิตตรงเนี้ยที่เป็นหน่วยซ้ำๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่า repeating unit นะฮะหรือหน่วยซ้ำคราวนี้ตัว repeating unit กับตัวโมโนเมอร์เนี่ยที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับมันต่างกันชัดเจนถ้าเขาถามหาโมโนเมอร์ถามหา repeating unit ถามหาคนละอย่างจะเห็นได้ว่าโมโนเมอร์เป็นโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลเป็นตัวเลยมีขายซื้อได้แต่ repeating unit เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโมเลกุลจะเห็นในวงเล็บเนาะว่าเขามีพันธะด้านซ้ายกับด้านขวาที่ว่างอยู่นะครับสำหรับไปต่อตัวถัดไปเพราะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเสถียรเป็นหนึ่งโมเลกุลของเขาเป็นแค่ส่วนเดียวเป็นแค่ส่วนของโมเลกุลเท่านั้นมีพันธะแหว่งอยู่ซ้ายอยู่ขวานะดังนั้นคำว่า repeating unit กับโมโนเมอร์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องแม่นล่ะซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราครับถ้าทั้งหมดของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำไม่ใช่โลหะไม่ใช่แก้วนอกนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆก็อย่างเช่นนี่ไงหน้าผมนะครับโปรตีนนะครับก็เป็นโพลิเมอร์นะครับเอ๊ะหรือใครจะบอกว่าผมจับไขมันอยู่นะโปรตีนก็เป็นโพลิเมอร์กล้ามเนื้อก็เป็นโพลิเมอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็อย่างอื่นอีกอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยตัวคอตตอนตัวนี้ก็เป็นโพลิเมอร์เนาะเกิดมาจากเซลลูโลสนะครับเหล่านี้เสื้อผ้าเป็นโพลิเมอร์ทั้งนั้นนะครับเข็มขัดหนังก็เป็นโพลิเมอร์เนาะปากกาด้ามนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลหะซะทีเดียวนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นยางอยู่ด้านบนซึ่งยางนี้ก็เป็นโพลิเมอร์แทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ที่เป็นโพลิเมอร์ที่อยู่รอบตัวเรานะครับขาแว่นกรอบแว่นจริงๆแล้วตัวเลนส์แว่นตาปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยบังเอิญผมไม่ได้ใส่ตาสั้นนะเนาะก็เลยไม่ได้มีให้ดูเลนส์แว่นตาเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ใช่กระจกแล้วนะไม่ใช่แก้วแล้วก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะเพราะนั้นแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่ค่อยจะโพลิเมอร์เท่าไหร่แต่มันก็เป็นโพลิเมอร์คราวนี้เนื่องจากโพลิเมอร์มีเยอะมากเราก็เลยจะพยายามคลาสสิฟายหรือแบ่งจำแนกประเภทเพื่อง่ายต่อการศึกษานะครับอย่างเช่นเราแบ่งตามซอร์สนะครับก็จะได้ของ2อย่างก็คือ natural polymer กับ synthetic polymer นะครับคราวนี้ตัว natural polymer เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับขออนุญาตแยกมาไว้ตรงนี้กันนะมันจะมีหมดเลยครับถ้าเราเรียนชีวโมเลกุลจากวิชาชีววิทยาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรต polymer เนี่ยก็อย่างเช่นพวกเซลลูโลสก็ได้แก่พวกเส้นใยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยคอตตอนนะครับแล้วก็จะมีพวกแป้งพวกอะไรอีกนะครับนอกจากตัวคาร์โบไฮเดรตแล้วนะครับสารชีวโมเลกุลอีกประเภทนึงก็คือกลุ่มที่เป็นนิวคลีอิกแอซิดอันนี้ก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันเนาะสาย DNA RNA ยาวๆก็เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีอะไรล่ะมีโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยที่เราเจอกันก็อย่างเช่นวุ้นเจลาตินนะครับอันนี้ก็เอามาทำเป็นโพลิเมอร์ที่ใช้ในการประกอบอาหารเหมือนกันนะครับใยแมงมุมนะครับก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเส้นใยที่ออกมาจากสัตว์เนี่ยจะเป็นโปรตีนแต่เส้นใยที่ออกมาจากพืชเนี่ยจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นลิปิด
ลิปิดที่เป็นโพลิเมอร์เดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทนี้นะครับก็คือพวกยางพารานะได้มาจากพืชเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเป็นซินเทติกโพลิเมอร์ก็จะเป็นโพลิเมอร์ในกลุ่มที่เป็นชื่อเคมีทั้งหลายอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทฟลอนไนลอนนะครับเบกไลท์นะครับแล้วก็มีพวก P ต่างๆเนาะ PVC polyvinyl chloride นะครับ PE polyethylene นะครับพวกนี้เป็นต้นก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมานอกจากนั้นแล้วก็อาจจะสมบัติทางกายภาพเอามาใช้ในเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทโพลิเมอร์ก็ได้ตั้งแต่ลิควิดนะครับหยุ่นขึ้นมาหน่อยเป็นอิลาสโตเมอร์นะครับหรือเป็นยางแล้วก็เป็นแข็งเลยก็เรียกว่าเป็นพลาสติกก็ได้ลิควิดโพลิเมอร์มีเยอะนะครับอย่างเช่นพวกซิลิโคนซึ่งนอกจากจะใช้ในการทำสัญญกรรมเสริมต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกซิลิโคนออยล์นะครับก็เป็นพวกสารหล่อลื่นนะครับในเครื่องยนต์ต่างๆก็เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับที่เป็นยางยืดหยุ่นก็มีเนาะซิลิโคนก็มีที่เป็นยางเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกยางพาราก็เป็นอิลาสติกเหมือนกันถ้าแข็งขึ้นมาเลยก็เป็นพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกยังมี2แบบอีกนะครับก็คือที่หลอมได้กับหลอมไม่ได้นะครับคือถ้ายังหลอมได้อยู่เนี่ยเราจะรีไซเคิลได้แต่ถ้าแข็งมากแล้วหลอมไม่ได้แล้วก็ใช้เสียแล้วก็ต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับฝังกลบอย่างเดียวคราวนี้นอกจากนั้นก็อาจจะแบ่งตามโครงสร้างก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เป็นเส้นตรงเป็นกิ่งนะฮะแล้วก็เป็นร่างแห่แล้วก็นอกจากนั้นก็แบ่งตามโมโนเมอร์ก็ได้ว่าอาจจะใช้โมโนเมอร์ชนิดเดียวกันสร้างขึ้นมาเลยอย่างคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมักจะเกิดจากเซลลูโลสต่อกันเป็นแป้งถูกไหมสายยาวๆแต่ถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยจะใช้อะมิโนแอซิดหลายชนิดเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็มีกระบวนการโพลิเมอไรเซชันอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะใช้ปฏิกิริยาอะไรในการสร้างโพลิเมอร์ได้บ้างนะครับคราวนี้มาดูอันแรกเลยก็คือ natural polymer อย่างที่บอกครับว่ามันแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะดังนั้นตัว polysaccharide ก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรต polynucleotide ก็คือ DNA RNA นะครับ polypeptide ก็คือโปรตีนส่วนพวกลิปิดที่เป็น polymer เนี่ยจะเรียกว่า polyterpene นะครับมันเกิดมาจากสารตั้งต้นตัวเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแอลคีนนะครับเป็นไดอีนแล้วก็เกาะเป็นโพลิเมอร์นะครับเราจะเรียกว่าโพลีเทอร์พีนนะฮะซินเทติกโพลิเมอร์ก็มีอีกเยอะแยะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะนอกจากนั้นสมบัติทางกายภาพนะครับอย่างที่บอกครับลิควิดอิลาสติกและโพลิเมอร์ที่สำคัญคือตัวโพลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะมี2อย่างนะครับตัวที่หลอมได้จะเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกเพราะว่าก็แปลตรงตัวแหละเป็นพลาสติกที่เปลี่ยนสมบัติตามอุณหภูมิก็คือยิ่งร้อนมันก็จะหลอมเหลวได้แต่ถ้าเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะครับแปลว่ามันเซตตัวหรือแข็งตัวโดยใช้อุณหภูมิแล้วยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่หลอมละมันสลายตัวเลยคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดจากการสาเหตุแห่งการที่มันจะเป็นเทอร์โมพลาสติกหรือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวไปดูโครงสร้างนะครับมันจะบอกให้เราได้รับรู้ได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะเป็นเทอร์โมพลาสติกและเมื่อไหร่จะเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะครับตัวเทอร์โมพลาสติกเนี่ยเรานิยมใช้กันเยอะมากนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกมันหลอมเหลวได้นะครับเพราะหลอมเหลวได้เนี่ยมันจะขึ้นรูปใหม่ได้ด้วยรีไซเคิลได้เราก็เลยเรียกมันว่า recyclable plastic นะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรหมุนเป็นวงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโอเคมันรีไซเคิลหรือมันเวียนใช้เวียนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวหนังสือบอกว่าเป็นโพลิเมอร์ชนิดไหนดังนั้นเวลาทิ้งขยะพลาสติกนะครับก็จะต้องแยกชนิดของขยะพลาสติกด้วยเพื่อเอาไปใช้รีไซเคิลที่ไม่เหมือนกันถ้าจะใช้พลาสติกคนละชนิดรีไซเคิลร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดหลอมเหลวพลาสติกแต่ละชนิดไม่เท่ากันแล้วบางทีเนี่ยมันผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องทิ้งขยะแยกชนิดของพลาสติกแต่ประเทศเรามันยังไม่สตริกขนาดนั้นนะครับก็แค่ให้แยกว่าโอเคพลาสติกไปอยู่กองรวมกันแค่นี้คนยังไม่ค่อยทำกันเลยนะครับแต่ว่าอย่างบางประเทศนะครับอย่างญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆประเทศนะครับก็ต้องแยกทิ้งทีละส่วนนะครับอย่างเช่นเราดื่มน้ำขวดอยู่เนี่ยนะครับพอดื่มเสร็จเอาน้ำทิ้งในขยะเปียกนะครับฉลากทิ้งไว้ที่หนึ่งเพราะมันเป็นพลาสติกแบบนึงฝาทิ้งไว้อีกที่นึงอีกถังนึงแล้วตัวขวดทิ้งไว้อีกถังนึงนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นอย่างโอคายาม่าเนี่ยเขาจะแบ่งละเอียดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งต้องทิ้งให้ถูกนะครับแล้วมันจะง่ายต่อการนำไปขึ้นรูปใหม่นะครับคราวนี้
ตัวเลขเนี่ยมันจะบอกชนิดอย่างที่บอกนะครับอย่างอันเนี้ยเบอร์1ก็คือโพลีเอสเทรีนเทเลทเทเลตจะมีชื่อย่อไว้ให้ด้วยเบอร์2คือไฮเดนซิตี้โพลีเอสเทรีนเบอร์3คือโพลีไวนิลคลอไรด์เบอร์4คือโลเดนซิตี้โพลีเอสเทรีนเบอร์5คือโพลีพรอพิลีนเบอร์6คือโพลีไซรีนและเบอร์7คืออื่นๆที่รีไซเคิลได้แต่ถ้ามันรีไซเคิลไม่ได้เป็นพลาสติกที่แข็งแล้วหลอมเหลวไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่จะมันจะไม่มีตัวเลขนะครับก็ทิ้งกองรวมกันได้เลยเพราะว่ามันรีไซเคิลไม่ได้อยู่ดีคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างเนี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อสมบัติว่ามันจะรีไซเคิลได้หรือไม่ได้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าโครงสร้างเป็นลิเนียนะครับก็คือโมโนเมอร์เรียงเป็นเส้นตรงเฉยๆแบบนี้จะเห็นได้ว่าพอเราเริ่มให้ความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มขยับออกจากกันได้มันก็จะหลอมเหลวได้ดังนั้นรีไซเคิลได้แน่ๆนะครับแต่ความแตกต่างของลิเนียกับบรานช์ก็คือว่า อย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนาะลิเนียเนี่ยโครงสร้างมันสามารถอัดแพ็กติดกันได้แน่นมากแต่ถ้ามันเป็นกิ่งเมื่อไหร่มันจะเริ่มเกะกะโมเลกุลจะอัดแน่นๆเหมือนลิเนียไม่ได้เพราะจุดหลอมเหลวจะต่างกันนะครับลิเนียเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่จับได้แน่นมากแล้วเหนียวมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นบรานช์ปุ๊บเนี่ยเป็นกิ่งมันจะไม่เหนียวเท่านะครับความหนาแน่นจะต่ำดึงยืดได้ง่ายนะตัวอย่างของลิเนียโพลิเมอร์ก็อย่างเช่น High Density Polyethylene นะครับ HDPE ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโพลีเอทิลีนเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันจะเหมือนถุงก๊อปแก๊ปบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็น High Density Polyethylene เลยเนี่ยเขาจะขึ้นรูปมาให้เป็นโพลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาเป็นเส้นตรงแบบสมบูรณ์เลยนะครับเป็นเส้นตรงโดยสมบูรณ์ยาวเป็นแบบเป็นพันล้านยูนิตนะครับเพราะนั้นจุดหลอมเหลวจะสูงมากในขณะที่ถ้าเราบังคับให้มันเกิดการขึ้นรูปแบบเป็น low density polyethylene ก็คือแบบเป็นแบบกิ่งเยอะๆนะครับมันจะกลายเป็น low dense นะครับซึ่งกลุ่มนี้มันคือพลาสติกแรปอาหารในครัวนะมันเป็นโพลิเมอร์ประเภทเดียวกันถูกกรอบแก๊ปประเภทเดียวกันกับโพลีเอทิลีนใช้สารตั้งต้นเดียวกันนะครับกับไฮเดนซิตี้แต่ว่ามีเทคนิคในการต่อกิ่งให้มันแตกออกมาไม่เหมือนกันคราวนี้ตัวนี้มันก็จะทำให้อย่างที่ว่าแหละโมเลกุลมันอยู่ห่างกันละแรงลันดอนที่มันกระทำต่อกันก็เลยไม่ค่อยดีมันจะยืดตัวออกจากกันได้ง่ายนะครับเพราะนั้นพลาสติกแรปอาหารเวลาออกแรงนิดนึงมันจะยืดปื้ดออกมาเลยถูกไหมอันนั้นคือโลเดนซิตี้โพลีเอทิลีนนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบ cross link แปลตรงตัวเลยครับเรามีสายโพลิเมอร์อยู่แล้ว cross แปลว่าขวาง link แปลว่าเชื่อมก็คือมันมีการเชื่อมต่อของสายโพลิเมอร์ตามแนวขวางของสายขึ้นมาด้วยแน่นอนว่าพอมันทำแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนโมเลกุลมันจะขยับออกจากกันไม่ได้ครับเพราะมันถูกยึดขวางเชื่อมกันไปหมดเลยนะครับดังนั้นกรณีที่โครงสร้างเป็น cross link เมื่อไหร่นะครับมันจะหลอมเหลวไม่ได้แล้วครับแล้วมันจะกลายเป็น thermosetting plastic ทันทีโอเคนะครับมอปลายเนี่ยทำแค่นี้แหละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ crossing จะเป็น thermosetting plastic แต่จริงๆอยากจะบอกว่า thermosetting plastic ไม่ใช่ทุกชนิดนะครับที่เป็น crossing มันจะมีลิเนียบางชนิดที่แบบจุดหลอมเหลวสูงมากแล้วหลอมเหลวไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่น้อยเท่านั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆโดยโครงสร้างเนี่ยก็จะแบ่งออกไปได้เป็น3ประเภทแบบนี้แหละนะครับนอกจากนั้นอาจจะดูตามชนิดของโมโนเมอร์ก็ได้ว่าถ้าโมโนเมอร์มีแบบเดียวก็เป็นโฮโมโพลิเมอร์แต่ถ้ามีมากกว่า1แบบขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็นโคโพลิเมอร์แล้วโคโพลิเมอร์มีได้หลายระบบย่อยนะครับอันแรกเราเรียกว่า alternating copolymer ก็เป็นโคโพลิเมอร์ที่เกิดมาจากโมโนเมอร์อย่างเช่น2ชนิดเนาะก็เกิดการวางเรียงสับวางกันเป็น AB 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 สลับวางกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเกิดมาจากโมโนเมอร์3ชนิดก็ได้มันก็จะเป็น AB C AB C AB C ไล่ไปนะฮะสับวางไปเรื่อยๆได้แบบถัดมาครับเราเรียกว่าแบบบล็อกโคโพลิเมอร์นั่นก็คือโพลิเมอร์ A กับ B เกิดจับกันเองได้ดีแต่จับข้ามกันไม่ค่อยดีเขาก็เลยจับกันเองเป็นกลุ่มๆนะครับมีตัว A จับกันสัก 10-20 ตัวมีตัว B จับกันอีกสัก 10-20 ตัวแล้วค่อยมาเป็น A จับกันสัก 10-20 ตัวแล้วก็กลับไปเป็น B ใหม่นะครับหรือเราอาจจะสังเคราะห์โพลิเมอร์ A มาสายนึงสั้นๆโพลิเมอร์ B มาอีกสายหนึ่งสั้นๆแล้วมาจอยติดกันตรงกลางก็ได้แบบนี้เรียกไดบล็อกคือมีแค่2บล็อกนะครับหรือเอาโพลิเมอร์ B มาตรงกลางแล้วเอา A มาประกบหัวท้ายอันนี้เรียกไตรบล็อกมี3บล็อกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบล็อกไปเลยก็ได้ไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่าบล็อกโคโพลิเมอร์ทั้งหมดนะครับถัดมาเราก็จะเรียกว่าแรนดอมโคโพลิเมอร์คือจับกันมั่วซั่วเลยนะครับอย่างเช่นพวกโปรตีนไง
ถูกไหมฮะโปรตีนเนี่ยเกิดมาจากอะมิโนแอซิด20ชนิดใช่ไหมที่เราเรียนกันนะครับแล้วมันก็จะจับกันไลซีนกวานีนลิวซีนไอโซลิวซีนอะไรไม่รู้เละเทะไปหมดเลยนะพวกนั้นจะเรียกว่าแรนดอมโคโพลิเมอร์ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยโดยระบบพันธุกรรมนะครับมันบังคับให้เกิดการวางเรียงตัวอย่างจำเพาะเจาะจงนะครับมันไม่ได้แบบสุ่มมั่วซั่วนะแต่ว่าโดยลำดับเนี่ยเราจะเรียกว่าการเรียงตัวแบบสุ่มคือมันไม่ได้เรียงเป็นบล็อกไม่ได้เรียงเป็นอัลเทอร์เนทนะครับแค่นั้นเองคราวนี้อีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายเราเรียกว่าโพลิเมอร์กราฟต์นะครับหรือกราฟเทดโคโพลิเมอร์นะครับก็คือเรามีโพลิเมอร์สายหนึ่งเป็นสาย A แล้วกันวางเรียงมาจากนั้นเราต่อกิ่งแยกออกมาด้วยโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งเป็นสาย B นะครับอย่างนี้เรียกว่าโพลิเมอร์แบบกราฟต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเรียงตัวของโพลิเมอร์ที่ไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สมบัติทางกายภาพไม่เหมือนกันไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจุดเดือดจุดล้อมเหลวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วโพลิเมอร์เหล่านี้เนี่ยเราดีไซน์ให้มีการเรียงตัวไม่เหมือนกันเพื่อให้มีสมบัติทางกายภาพที่จำเพาะเจาะจงที่เราอยากจะได้นะครับเทคโนโลยีในการผลิตโพลิเมอร์ปัจจุบันมันพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เลยทำให้เรามีการความสามารถในการควบคุมโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับได้หลากหลายแต่บังเอิญว่าโพลิเมอร์ที่เราเรียนกันในม.ปลายเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์แบบพื้นฐานนะครับเราไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะนะครับเพราะนั้นโครงสร้างเราจะไม่ได้เห็นแฟนซีอะไรมากมายขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูแหละนะครับเพื่อให้เข้าใจในลักษณะของโครงสร้างมันคราวนี้แบบสุดท้ายก็คือการแบ่งชนิดของโพลิเมอร์ตามกระบวนการในการสังเคราะห์โพลิเมอร์ซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คำว่า addition polymer และ condensation polymer นะครับ addition polymer ก็ใช้ปริยา addition หรือปริยาการเติมในบทที่แล้วนะครับซึ่งเราเพิ่งคุยกันไปจบเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือเริ่มมาจากแอลคีนแล้วก็ใช้ปริยาการเติมแอลคีนทำให้แอลคีนมาจับกันเป็นสายยาวๆแบบนี้เรียก addition polymer กับอีกแบบนึงก็คือ condensation polymer ซึ่งมันคือปฏิกิริยาสุดท้ายที่เราเรียนกันในเมื่อบทที่แล้วนะครับคือ condensation and hydrolysis นะครับอย่างเช่นเราเอา condensation จริงๆมันคือการเอา2ฟังก์ชันกรุ๊ปมารวมกันแล้วได้ฟังก์ชันกรุ๊ปใหม่เช่นแอลกอฮอล์แอซิดรวมกันได้เป็นเอสเตอร์นะครับอะมีนแอซิดรวมกันได้เป็นเอไมน์นะครับเพราะนั้นเราก็จะเกิดโพลิเมอร์จากฟังก์ชันกรุ๊ปต่างๆมารวมกันได้เช่นกันนะครับคราวนี้การ condensation เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับอย่างแอซิดกับแอลกอฮอล์รวมกันปุ๊บได้เอสเทอร์เนาะแต่มันจะมีโมเลกุลเล็กๆคือน้ำหลุดมาด้วยเราเรียกว่า condensateนะครับเรียกว่า condensate เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เราก็เลยเรียกว่า condensation polymer แต่เดี๋ยวถ้าเราได้ดูต่อไปนะครับเราจะพบว่าฟังก์ชันกรุ๊ปบางอย่างเวลาทำปริยา condense กันแล้วเนี่ยมันไม่มีโมเลกุลเล็กๆหลุดออกมาไม่มี condensate หลุดออกมาเขาก็เลยไม่อยากจะใช้คำว่า condensation polymer ตอนนี้เราก็เลยใช้2คำใหม่นะครับคือ chain growth polymer กับ step growth polymer ความแตกต่างก็คือลักษณะการโตขึ้นของสาย polymerเริ่มอย่างนี้ครับ ถ้าเราดูปฏิกิริยา addition นะครับแอลคีนโดยปกติมันเสถียรเนาะดังนั้นจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ไปกระตุ้นให้แอลคีนเกิดปฏิกิริยาก่อนซึ่งเราเคยเรียนกันใน addition เมื่อคราวที่แล้วแล้วล่ะว่าตัวที่จะมาดึงไอตอนจากแอลคีนได้ก็อาจจะต้องเป็นประจุบวกเนาะง่ายๆพอประจุบวกลอยมาเจอพนักคู่ซึ่งไอตอนหนาแน่นก็ดึงไอตอนไปจากประจุดึงไอตอนไปจากพนักคู่เพราะฉะนั้นโมโนเมอร์ตัวแรกก็จะไปเกาะกับไอ้ประจุบวกเราแล้วจากนั้นไอ้ตัวเนี้ยพอแอลคีนเราถูกดึงไอ้ตอนออกไปแอลคีนจะกลายเป็นบวกแทนมันก็จะไปดึงไอ้ตอนจากแอลคีนตัวถัดไปดึงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายมันจะค่อยๆต่อยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นจากการที่โมโนเมอร์ค่อยๆลอยมาต่อนะครับเพราะการโกรของสายเนี่ยมันจะโกรขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆนิ่งเพราะว่าเวลามันยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไปเจอโมโนเมอร์ตัวที่เหลือเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงถูกไหมมันก็จะเกิดปริยาช้าลงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเร็วมากรืดแล้วค่อยหยุดลงนะครับเพราะฉะนั้นโมโนเมอร์ก็จะโตจาก1ยูนิตนะครับเป็น2ยูนิต3ยูนิต4ยูนิต5ยูนิต6ยูนิต7ยูนิตไปเรื่อยๆดังนั้นแกนตั้งซึ่งเป็นแกนโมเลกุลาร์เวทหรือแกนความยาวสายโพลิเมอร์เนี่ยก็จะค่อยบวกขึ้นเป็นเส้นตรงฮะ1บวก2บวก3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7บวกทีละ1ยูนิตไปเรื่อยมันจะโตขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับบวกทีละ1จนกระทั่งพอโมโนเมอร์เริ่มจะหมดแล้วมันถึงจะช้าลงและหยุดปฏิกิริยาไปเองแต่ว่าสำหรับ condensation polymer ต่างกันอย่างที่เราบอกแหละว่าการเกิดโพลิเมอร์เนี่ยนะครับใช้ปริยา condensation อย่างเช่นแอลกอฮอล์แอซิดมารวมกันเป็นเอสเทอร์เพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดเป็นโพลิเมอร์ได้
แอลกอฮอล์ต้องมี2ข้างถูกไหมฮะแอซิดต้องมี2ข้างนะครับเพื่อให้มันจับกันเป็นคู่ๆนะฮะแอลกอฮอล์โมเลกุลที่1จับแอซิดโมเลกุลที่2โป๊ะได้เป็นไดเมอร์ก่อนนะครับจากนั้นแอลกอฮอล์จากนั้นไดเมอร์ตัวเนี้ยมันก็จะมีปลายแอลกอฮอล์กับปลายแอซิดอีกถูกมั้ยฮะก็ไปเกาะตัวถัดไปได้เรื่อยๆนะเพราะนั้นการโตขึ้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเริ่มจากการจับกันเป็นคู่ก่อนจากนั้นจับเป็น4จากนั้นจับเป็น8จากนั้นจับเป็น16นะครับ2ตัวทุกโมเลกุลเลยในระบบเนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยาได้พร้อมๆกันนึกเอาว่าเรามีเป็นแอซิดแอลกอฮอล์แล้วกันเนาะเป็นไฮดรอกซีแอซิดแล้วกันพอเรามีกรดเป็นตัวเร่งปุ๊บเนี่ยไฮดรอกซีกรุ๊ปกับแอซิดกรุ๊ปจะทำปฏิกิริยาการสร้างเอสเทอร์บอนด์ได้เพราะฉะนั้นไฮดรอกซีของโมเลกุลที่1แอซิดโมเลกุลที่2ลิงก์กันได้ไดเมอร์ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดไดเมอร์ขึ้นพร้อมกันหมดเลยทั้งระบบแล้วจากนั้นไดเมอร์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมาคล้องกันกลายเป็นเทตราเมอร์พร้อมกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นการโตขึ้นของมันก็เลยจะโตขึ้นจากไดเมอร์2หน่วยเนาะเป็น4หน่วยเป็น8หน่วยเป็น16หน่วยการโตเลยเป็น exponential function นะครับเพราะฉะนั้นกราฟการโตก็เลยไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยแบ่งออกเป็น2ชนิดอย่างไรก็ตามนะครับเราก็เลยจะต้องมาดูรายละเอียดในการเกิดปฏิกิริยาก่อนว่าแต่ละแบบเกิดยังไงบ้างนะครับถ้าเรามาดู chain growth polymer นะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาเกิดมาจากแอลคีนดังนั้นการทำปฏิกิริยาก็เลยเอาพันธะคู่ของแอลคีนเนี่ยมาต่อคล้องยื่นออกไปเล็กยื่นไปติดกันเรื่อยๆนะครับคราวนี้จริงๆแล้วในกรณีของ chain growth polymer เนี่ยเรามีโมโนเมอร์ให้เลือกใช้2แบบครับแบบที่1คือเป็นแอลคีนปกติและแบบที่2เป็นไดอีนก็คือเป็นแอลคีน2ข้างนะครับเวลาเกิดปฏิกิริยาค่อยๆไปช้าๆนะครับเป็นแบบนี้มาดูที่แอลคีนก่อนนะครับเราเป็นพันธะคู่1พันธะนะครับสีเขียวเวลาจะเกิดปฏิกิริยาก็คือเราเอาโมเลกุลแอลคีนเนี่ยมาวางเรียงต่อกันนะครับจะเห็นได้จากรูปเนาะผมเอาโมเลกุลแอลคีนมาวางเรียงต่อกันแล้วคราวนี้ไอ้ตัวพันธะคู่ที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเปิดออกแล้วไปจับกันเองมันสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะก็คือพันธะคู่ของแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะเปิดออกแล้วไปจับกับโมเลกุลข้างๆต่อคล้องกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันจะทำให้โมเลกุลของเราสุดท้ายสายโพลิเมอร์จะไม่เหลือพันธะคู่เลยนะครับแล้วก็จะมี repeating unit อยู่อันนี้ภาพนี้จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าโมโนเมอร์กับ repeating unit มันไม่เหมือนกันนะครับโมโนเมอร์มีพันธะคู่อยู่แต่ repeating unit ไม่มีพันธะคู่เลยเห็นไหมครับกลายเป็นแอลเคนไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งพันธะคู่มันใช้ในการเชื่อมต่อติดกันไปหมดแล้วนี่คือกรณีที่1นะครับส่วนกรณีที่2ไดอีนไดอีนเนี่ยเริ่มมาจากพันธะคู่2ตำแหน่งเนาะเพราะนั้นเพื่อให้ง่ายเราเอาไดอีนมาวางเรียงกันก่อนครับพอเอาไดอีนมาวางเรียงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ให้พันธะคู่มันเชื่อมติดกันคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่ละโมเลกุลเนี่ยมีพันธะคู่2อันเนาะคราวนี้เวลามันจะเชื่อมเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่ของพันธะคู่นิดหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้ครับโป๊ะสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าพันธะที่มันจับกันกับโมเลกุลข้างเคียงจะเป็นซิงเกิลบอนด์ธรรมดานะครับส่วนตำแหน่ง C2 กับ C3 นะครับมันจะมาจับกันเองเป็นพันธะคู่คือพันธะคู่มันจะเลื่อนจะไมเกรตนะครับหรือจะชิฟต์ตำแหน่งมาตรงกลางนะครับชิฟต์ตำแหน่งมาตรงกลางมันก็เลยทำให้พอเกิดปฏิกิริยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังคงมีพันธะคู่เหลืออยู่1ตำแหน่งนะครับมีพันธะคู่เหลืออยู่1ตำแหน่งตรงกลางนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอลคีนปกติเวลาทำโพลิเมอไรเซชันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นสายแอลเคนไม่มีพันธะคู่เหลืออยู่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไดอีนเวลาทำปฏิกิริยาเสร็จเรียบร้อยจะมีพันธะคู่เหลืออยู่1ตำแหน่งตรงกลางโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นโพลิเมอร์ที่มีความเป็นแอลคีนเหลืออยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นแอลคีนตอนนี้เนี่ยนะครับมันสามารถจัดวางโครงสร้างได้2ลักษณะครับก็คือว่าโมเลกุลตั้งต้นของเราเนี่ยถ้าเราวาดในลักษณะนี้มันเกิดมาจากการหมุนพันธะตรงกลางนะครับถ้าเราวาดลักษณะนี้แล้วเอาโมเลกุลมาต่อกันนะเวลาเราทำแบบนี้เนาะเอาโมเลกุลมาวางเรียงต่อกันแบบนี้ก่อนแบบนี้นะฮะแล้วมาต่อกันสมมุตินะครับว่าผมจะเลเบลพันธะที่เรากำลังจะต่อกันด้วยสีน้ำเงิน
นะครับมันก็จะเกิดการเลื่อนตำแหน่งก็คือพันธะคู่อันแรกมันจะเลื่อนมาตรงนี้พันธะคู่อันที่2ก็จะเลื่อนไปลิงก์กับโมเลกุลถัดไปพันธะคู่อันแรกของโมเลกุลถัดไปจะเลื่อนมาตรงกลางพันธะคู่ของโมเลกุลถัดพันธะคู่อันที่2ของโมเลกุลที่2เนี่ยก็จะเลื่อนไปดันแปะติดกับโมเลกุลถัดไปพันธะคู่แรกของโมเลกุลถัดไปนะโมเลกุลที่3จะเคลื่อนไปตรงกลางพันธะคู่ที่2ของโมเลกุลที่3จะเคลื่อนไปชนกับโมเลกุลที่4แล้วเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเรียงตัวของพันธะคู่ได้ออกมาไม่เหมือนกันครับเป็น2ลักษณะลักษณะบนจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะที่ยืดสายโพลิเมอร์ออกไปคนละทิศของพันธะคู่ยืดออกไปยาวๆแต่ว่าตัวล่างตอนแรกที่เราวาดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการโค้งตัวของสายโพลิเมอร์นะครับโครงสร้างแบบข้างล่างเราเรียกว่าซิสไอโซเมอร์โครงสร้างแบบข้างบนเราเรียกว่าทรานไอโซเมอร์มันก็เลยทำให้ทรานไอโซเมอร์มีลักษณะเป็นโพลิเมอร์สายยาวธรรมดาแต่ซิสไอโซเมอร์มีลักษณะขดเป็นเกลียวแล้วมันก็เลยเป็นสปริงไงครับดังนั้นตัวซิสไอโซเมอร์เนี่ยจะเกิดเป็นอีลาสโตเมอร์ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ที่เราทำส่วนใหญ่แล้วของไดอีนเนี่ยเราจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะบางอย่างเพื่อบังคับให้เกิดเป็นซิสไอโซเมอร์เพื่อให้ได้ยางออกมาครับแต่ในธรรมชาติเนี่ยยางพารามันจะใช้เอนไซม์นะครับในการสังเคราะห์แล้วก็จะได้ซิสไอโซเมอร์ขึ้นมาแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นเป็นยางได้นะครับอันนี้คือพื้นฐานปฏิกิริยาในการเกิดนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูโครงสร้างของพวกเชนโกรทโพลิเมอร์กันนะครับซึ่งมีหลายตัวแหละนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่าแต่ละตัวนี่มีหน้าตาอย่างไรบ้างวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ